ณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนิโอไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีนิโอไลฟ์ก้าวไกลสู่สากลหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพราะรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Pure Sente คุณผู้ชมคะกลับมาคุยกันต่อค่ะยังอยู่กับทีมงานคุณภาพทีมนี้นะคะซึ่งนำทีมมาโดยท่านผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสุทธิพรนะคะแหมเรื่องราวน่าสนใจจริงๆนะคะวันนี้จัดมาในสองสาวนะคะที่มีความเหมือนกันคือสองสาวสวยสวยเหมือนกันอ้าวสวยเหมือนกันแต่ก็มีความต่างกันด้านเชื้อชาติค่ะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคการทำงานนะคะค่ะตอนนี้มาพูดคุยกับท่านผอ.สุทธิพรนะคะในแง่ของการที่ตัดสินใจแล้วล่ะว่าจากการทำงานประจำก็ทำพยายามหลายที่นะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจนี่ก็มาเยอะแยะนะคะจนสุดท้ายนี่มาขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดนะคะก็แผงใหญ่ใช้ได้อยู่ก็แผงใหญ่ฮะ10เมตรก็ถือว่าใหญ่ครับจนในที่สุดตัดสินใจทำธุรกิจนี้อะไรทั้งที่เคยผ่านงานเครือข่ายมาบ้างใช่ครับอะไรที่ทำให้ท่านมั่นใจจุดเปลี่ยนของการตัดสินใจนะครับก้าวเข้าสู่บริษัทนิวไลท์หลักๆก็คือแผนการตลาดนะครับทำง่ายและเป็นแผนการตลาดที่ว่าเราเอื้อซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าใครทำก็ได้เหมือนกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันที่สองก็คือที่ผมตัดสินใจผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เนี่ยสุดยอดมากมีผลิตภัณฑ์ไม่กี่ตัวแต่ว่าทำไมบริษัทตั้งอยู่ถึงตั้งอยู่ได้ตั้ง10ตอนนั้นผมเข้ามา11ปีค่ะนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ว่ามีผู้ประสบความสำเร็จเนี่ยทุกเดือนเนี่ยเยอะมากค่ะและจัดงานประจำเดือนประจำปีเนี่ยทุกเดือนค่ะมันมหัศจรรย์ครับค่ะแล้วก็ที่ตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ประสบความสำเร็จทำไมเยอะแยะมหาศาลค่ะนะครับแล้วก็บริษัทที่มีผู้ประสบความสำเร็จอย่างนี้เยอะมากอย่างนี้ก็หมายความว่าต้องทำง่ายนะครับผมก็เลยที่เราเคยเจอมานะครับทำอะไรมามันไม่สำเร็จเพราะด้วยระบบหรืออะไรก็แล้วแต่มาเจอระบบของบริษัทเนียวไลท์เนี่ยง่ายมากครับครับผมก็เลยตัดสินใจเข้ามาดูแผนการตลาดนิดเดียวนะครับแล้วก็ดูผู้ประสบความสำเร็จประกอบกับคนที่มีรายได้มหาศาลมีความรู้ไม่มีความรู้ก็ทำได้จะจบปริญญาตรีโทก็มีอยู่ในบริษัทที่ประสบความสำเร็จหรือคนไม่มีความรู้เลยกับคนพอมีความรู้กลางๆนะครับก็สำเร็จได้คนไม่มีเงินก็สำเร็จได้นะครับก็เลยหันตัวเองเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำจริงจังครับเรียกว่าพอเล่ามาถึงจุดนี้ก็เรียกได้ว่านิโอไลท์เนี่ยเปิดโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะมีเงินไม่มีเงินมีความรู้ไม่มีความรู้นะครับสุขภาพไม่ดีก็เข้ามาได้นะครับสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนก็แล้วแต่เมื่อก้าวเข้ามาและเรียนรู้อย่างจริงจังก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาสั้นๆเช่นเดียวกับท่านมาถึงวันนี้เป็นยังไงชีวิตเราชีวิตเปลี่ยนมีความเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงมากมายครับ อย่างที่เราไม่เราก่อนที่ผมจะเข้ามานะครับมีหนี้สินพอสมควรแต่ทุกวันนี้ปลดหนี้สินได้หมดแล้วนะครับรางวัลชีวิตดีที่สุดเขาบอกว่าคนไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนั่นครับกำลังเราได้แล้วกลายเป็นคนกลายเป็นคนที่มีลาภอันประเสริฐใช่ครับแล้วก็ชีวิตโดยส่วนตัวนะครับได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งที่ในชีวิตเราเนี่ยถ้ายังทำแบบเดิมนะครับไม่มีโอกาสนะที่เราจะได้ไปเที่ยวฟรีนะฮะฟรีต้องบอกว่าฟรีเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็
มีรถเป็นของตัวเองนะครับเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองนะครับตอนที่ผมก้าวเข้ามาใหม่ๆซื้อรถป้ายแดงแล้วก็มีเงินเก็บพอสมควรนะครับณวันนี้นะฮะเรียกว่ามาถูกที่ถูกเวลาเป็นจังหวะที่เรากล้าตัดสินใจด้วยฮะตอนนั้นถ้าเราไม่ตัดสินใจวันนั้นวันนี้ก็คงจะไม่มีนะครับวันนั้นตัดสินใจในระยะเวลาแค่ปีกว่าๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้รวมอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับนะคะและที่สำคัญยังส่งต่อให้กับทีมงานด้วยใช่ครับได้ช่วยเหลือจริงๆแล้วบริษัทนิวไลท์เรานะครับช่วยมันเหมือนเราช่วยคนต่อไปเรื่อยๆพอเราสำเร็จปุ๊บเราก็ไปบอกรุ่นน้องนะครับไปช่วยกันเป็นแท็กทีมเข้ามานะครับเรียกว่าสร้างคนด้วยสร้างองค์กรด้วยนะคะอย่างท่านผู้จัดการของเราและผู้จัดการอารดานะคะเพราะว่าเล่าให้ฟังว่ายังทำงานประจำอยู่นะยังอยู่ที่โรงงานอยู่ใช้เวลาว่างเนี่ยถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์จริงๆนะใช่ค่ะนะคะว่างจากเสาร์อาทิตย์ไหมคะหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าอาทิตย์วันเดียววันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียวนะคะผู้ชมยังสามารถทำธุรกิจและประสบความสำเร็จได้ยังไงทำยังไงเรามีวิธีการทำงานยังไงก็เห็นแผนตลาดที่ดีสุดยอดเราเลยต้องหันมาศึกษาและทำความเข้าใจก็ลงมือปฏิบัติเริ่มเชิญคนเข้ามาแต่ว่ามันก็ไม่ยากสิไม่ยากครับเริ่มเปิดโอกาสให้กับคนเปิดโอกาสค่ะแล้วก็ไปแนะนำเปิดโอกาสให้คนอื่นๆได้ใช้ทั้งผลิตภัณฑ์นะคะเรื่องของการทำธุรกิจด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงมาจนถึงวันนี้แล้วตัวเองมองเห็นเป้าหมายวางเป้าหมายในอนาคตไว้ได้ชัดเจนมากขึ้นไหมคะชัดเจนค่ะแล้วก็ไม่ไกลค่ะแต่ก่อนก็ไม่คิดว่าจะไปคว้าฝันตัวเองได้นะตอนนี้ก็คิดว่าไปถึงฝันแน่นอนค่ะเราเห็นโอกาสแน่นอนอยู่ใช่ค่ะค่ะท่านผอ.มีอะไรจะเพิ่มเติมก็น้องเขาเข้ามาเนี่ยเราใช้เวลาในส่วนที่เราไม่ได้ทำงานนะครับค่ะช่วงเย็นๆเราก็ไปแนะนำคนเข้ามานะครับวันอาทิตย์ก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลังจากนั้นชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้น้องเขาก็ปลดหนี้ปลดสินได้เป็นบางส่วนแล้วก็มีเงินมีทองไว้ใช้มีเก็บมีเงินมีทองนี่แม่ของสำคัญเลยนะคะเพราะหลายคนนี่บางทีทำงานประจำทำแล้วก็พอซื้อได้นะทองสักพักนึงก็ต้องไปเอาไปฝากไว้ที่ร้านตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช่ค่ะเรียกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนดีขึ้นเรื่อยๆครับน้องเขาเข้ามาตอนนี้ดูแลที่ไหนบ้างคะสำหรับทีมงานกรุงเทพและปริมณฑลค่ะในโซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยความที่อาจจะยังทำงานประจำอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะคะว่าไม่มีข้อจำกัดอะไรทั้งนั้นเพราะว่าทีมงานของผอ.เนี่ยก็คือเรียกว่ามีอยู่หลายพื้นที่ค่ะผอ.เองเป็นทีมงานของท่านประธานประทุนนันทภูมิครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างคนทำงานประจำมาจากโรงงานเหมือนกันหนุ่มโรงงานนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านตอนนี้มาคุยกับท่านแหมน้องรถสุดท้องของดิฉันท่านหัวหน้านันลิงกิหรือว่าหัวหน้าแตงโมนั่นเองนะคะเล่าให้ฟังในช่วงที่แล้วว่ามาลงมาจากเรียกว่าจากพม่านะอีกเป็นกะเหรี่ยงนะเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นกะเหรี่ยงนะก็มาทำงานเป็นแม่บ้านทำทุกอย่างเลี้ยงน้องทำกับข้าวอะไรนะให้ลูกให้เจ้านายอะไรต่างๆนะอยู่ทั้ง13 ปีนะ10กว่าปีนะอยู่มาจนกระทั่งเอาแหละมองตอนแรกคิดว่าแม้คนอย่างเรามันไม่มีโอกาสแน่ยิ่งอยู่ต่างบ้านต่างเมืองด้วยนะคะแต่ว่าเรียกว่าหัวหน้าเองก็เข้ามาแบบถูกต้องใช่ค่ะมีพาสปอร์ตมี work permit เรียบร้อยค่ะมี work permit มีพาสปอร์ตอะไรเรียบร้อยค่ะแล้วก็เลยมาเจอโอกาสอย่างนั้นเลยรีบคว้าโอกาสไปเลยรีบคว้าเลยค่ะยังไงเราเริ่มทำงานยังไงคะเริ่มไปเชิญคนไปเชิญคนนะคะบางคนเนี่ยก็ไม่สนใจบอกว่าเธอไปรวยไปก่อนอะไรเงี้ยเธอไปรวยให้ฉันดูก่อนเธอได้เงินเดือนไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปอะไรเงี้ยเขาก็พูดยังไงแบงค์คนนี้ก็โอเคจะลองมาดูเชิญมาที่บริษัทอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าอย่างว่านะคะผอ.แล้วก็มีบางคนก็อาจจะปฏิเสธบ้างหรือว่าบางคนก็มองเห็นโอกาสบ้างคนที่ปฏิเสธก็คือยังไม่เปิดตัวเองก็ยังเป็นบุคคลที่เราต้องไปเชิญซ้ำนะครับยังเปิดโอกาสให้อยู่แล้วเป็นยังไงผอ.ให้ความช่วยเหลือแนะนำอะไรช่วยเหลือเยอะแล้วก็ให้ความรู้ก็เยอะนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าบางคนอาจจะคิดว่าเราไม่รู้เรื่องงานแบบนี้เนี่ยจ
จะทำได้ไหมใช่บางคนได้พูดค่ะแต่พอก็ให้กำลังใจเสมอนะคะหัวหน้านี่เป็นตัวอย่างยืนยันว่าทำได้แน่นอนเพราะว่าทุกวันนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยกำลังจะรวยให้เพื่อนดูแล้วนะรวยครับรวยแน่ๆเนาะเพราะว่าด้วยแผนการตลาดนะครับแล้วก็น้องเขาถึงแม้จะเป็นภาษาคนละภาษากับเรานะครับแต่ว่าน้องเขามีความตั้งใจแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับพัฒนาตัวเองได้เสมอกำลังจะถามพอเลยว่าภาษาเป็นอุปสรรคไหมเพราะว่าน้องนี่อาจจะเรียกว่ายังบางคำก็อาจจะต้องใช่ครับเราก็ใช้ความพยายามนะครับใช้ความพยายามแล้วก็อธิบายหลายๆครั้งก็เข้าใจทำความเข้าใจได้แล้วก็เติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับต่อเนื่องเป็นไงทีมงานมีอยู่ที่ไหนบ้างอยู่แถวกรุงเทพนี่แหละค่ะที่กรุงเทพแล้วก็อยู่แถวอยุธยาด้วยครับล่าสุดนี่มีลูกทีมที่สกลนครนะโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยนอกจากพวกเพื่อนๆที่อาจจะเป็นแม่บ้านนะบางทีแม่บ้านทั้งหลายที่เพื่อนๆที่มาทำงานเยอะนะเยอะอาจจะอยู่โรงงานก็มีหลายที่เลยนะแต่เขาไม่ค่อยมีโอกาสแล้วก็ไม่มีอิสระไม่มีวันหยุดด้วยมาไม่ได้อะไรทราบว่าตอนนี้ได้โปรโมชั่นหลายที่เลยค่ะค่ะไปโปรโมชั่นฮ่องกงค่ะแล้วก็ผ่าปูในต่างประเทศภูเก็ตทะเลอันดามันนะคะมูสุดยอดเลยเอาอย่างนี้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านอาจจะเป็นภาษาพม่า ก่อนนะเพราะว่าทราบมาว่าเป็นเขาจะใช้ภาษาไม่เหมือนกันเชิญค่ะมิงลาวาเชนซิวาเยใจมาเยอาลโลเชนได้มีกูมอนามาโดยอาลโลเนาะตรงไหนเชนในอาลโลเนาะอาลโลเชนในส่วนยิมาซิมาแซตไปว่าดีทีวีเยซีมาบ่เนาะอีดอยายาอาลโลและกูโลกูยิงไปแม้ซาซายาเอาเราและกูยิงไปแม้ปีรอดีเอาเราอะอันนี้อายังใครมาใครมาได้วะเอาเราลาบิเซตไปบ้านเนาะเดี๋ยวเลยไอ้เมื่อสักครู่เป็นภาษาพม่าค่ะพม่าอักกะเหรี่ยงบ้างเชิญค่ะเอาซองลาซาผือผือแต่โต๊ะแต่น้องน้องแต่กูอะไรหรอบาตากระโลใจไปดูแกมากระโลเลวยาบูถ้าพระบุษงผู้ใดไปตัวมาทางท่อไปตัวมาแก่แต่ที่ไปตัวละแก่ทุกแผลกลัวดีเหรอแซ่เปล่าเล่เล่ยอพอทีวีไม่ยาทีวีไม่ยาเหรอมาเชื่อมาบูตากลัวดีไปตัวละบาแก่ทุกแผลว่ามาเชื่อมาบูได้อะบูเอาสนะใส่นะคะสองภาษาเลยดิฉันฟังไม่รู้เรื่องหรอกฟังนะคะฟังไม่ออกแต่ว่าน้องเขาสามารถพูดได้ทั้งคือความพยายามนะฮะอยากจะให้มองเห็นว่าน้องเขามีความพยายามที่จะพลิกตัวเองนะครับผันตัวเองเขาเข้ามาสู่บริษัทก็เข้ามาสู่ประเทศไทยเราก็ลำบากแต่เขามีความพยายามครับอยากให้คนไทยเรามีโอกาสเยอะๆแล้วก็มองแบบนี้ได้ค่ะผู้จัดการอาราดาฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่ชมรายการเชิญค่ะกฎเกณฑ์ของชีวิตกรอบของชีวิตอยู่ที่ความคิดของคุณถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนชีวิตจงมั่นใจในตัวคุณและโทรหาเราได้ที่เบอร์หน้าขึ้นหน้าจอค่ะแม่สุดยอดเลยทีเดียวนะคะเอาปิดท้ายที่ผอ.เชิญค่ะครับผมนะครับเพื่อนหรือคนที่ยังกล้าตัดสินใจยังไม่กล้าตัดสินใจก็ดีนะขอให้ท่านนะครับโทรเข้ามาหาเรานะครับทีมของเราจะดูแลท่านนะครับพร้อมที่จะให้ความรู้นะครับท่านจะมีความรู้มากมีความรู้น้อยมั่นใจไม่มั่นใจนะครับก็ขอให้โทรเข้ามานะครับเรายินดีจะดูแลท่านและผลักดันท่านให้ก้าวสู่ความสำเร็จเช่นเดียวกับเราครับผมค่ะครับเรียกว่าวันนี้นะคะได้ความน่าสนใจหลายอย่างได้แรงบันดาลใจด้วยนะคะคแล้วก็จะได้เห็นว่าเป็นการยืนยันว่า NeoLife เปิดโอกาสให้ทุกคนโดยเฉพาะยิ่งเรา Connect the Dot to ASEAN เพราะฉะนั้นพี่น้องใกล้ๆประเทศเราเนี่ยเขารอโอกาสนี้อยู่นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่เกียรติกับรายการขอบพระคุณครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ